โคตรมันเจอประเด็นใหม่ฮะท่อร้อนยังไม่จบยังไม่จบนะฮะตอนนี้มีคนไปขุดคุยขึ้นมาให้ผมดูนะฮะผมว่าไอ้นี่แปลกฮะแปลกแน่นอนยังไม่จบนะฮะเรื่องท่อร้อนนะฮะใครติดตามตั้งแต่ต้นนะฮะตอนนี้มีอะไรอัปเดตมาให้ชมกันอีกแล้วเริ่มต้นมีการไปตั้งกระทู้นะฮะในเว็บรถนะฮะในนิวซิตี้นะฮะอยู่ๆมีคนไปตั้งกระทู้ถามว่าจะมาใส่ท่อผมดีไหมนะฮะแล้วก็มีหนึ่งคอมเมนต์มาเม้นครับผมบอกว่าใส่ท่อผมแล้วเสียงไม่ออกต้องร้อนแล้วจะวิ่งดีนะฮะก็โชว์เกียร์กันไปยาวเหยียดนะฮะโชว์กันไปสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวก่อนใครยังไม่ได้ดูแต่แรกนะฮะย้อนต้นไปดูใหม่นะฮะใครมาทีหลังคลิปนี้วิดีโอนี้ก็ย้อนไปดูใหม่นะฮะเริ่มต้นด้วยการตั้งกระทู้บอกว่าท่อผมไม่ดีนะฮะบอกว่าท่อร้อนแล้วถึงจะวิ่งบอกว่าท่อร้อนแล้วถึงจะออกต้องรอท่อร้อนถอดท่อผมขายบอกท่อผมห่วยมากสังกะสีนะฮะถามไปถามมานะฮะบอกว่าท่อซื้อที่ไหนมาไม่รู้ไม่มียี่ห้อนะฮะไม่มียี่ห้อไม่มีตา AZC ด้วยนะฮะถามไปอีกทีมีคนถามไปนะฮะคนก็เริ่มถามไปสงสัยไอ้บ้านี่นะฮะอ้างว่าอยู่กรุ๊ปนั้นอยู่กลุ่มนี้อ้างว่าอยู่แก๊งนั้นอยู่แก๊งนี้นะฮะถามไปถามมาบอกใส่แจ๊ส GD ครับใส่แจ๊ส GD ยังไม่พอพอมีคนถามไปมากๆเข้าบอกว่าใส่ VOS All New ตัวใหม่นะฮะสักพักลบกระทู้หนีครับนะฮะบอกท่อผมไม่ดีเสร็จไปโฆษณาขายท่อร้านหนึ่งครับไม่เอ่ยละกันนะฮะพวกนี้แม่งโฆษณาแบบใช้ความพวกนี้มาแอบแฝงฮะด่าท่อผมปุ๊บสักพักทิ้งเวลาหน่อยก็ไปบอกว่าใส่ท่ออีกร้านหนึ่งดีสักพักพอมีคนถามไปบ่อยๆว่าท่อนั้นร้านดีจริงเหรอจริงเหรอไปขายท่อพูนซับฮะแล้วก็มีคนขายท่อพูนซับออกมาแบบมาสะกิดนิดนึงว่าท่อนั้นแจ่มแม่ง 4,000 ดีจริงหรือเปล่าใส่ท่ออันนี้ไหมราคาแค่นี้ 2,000 กว่าบาท 3,000 กว่าบาทเริ่มขายของแล้วสักพักตั้งกระทู้ขายของครับไอ้เวนสักพักตั้งกระทู้ขายท่อแต่มาติดตรงอย่างหนึ่งครับกระทู้นี้ที่บอกว่าท่อผมไม่ดีเนี่ยตั้งวันที่28เดือน9นะฮะเป็นกระทู้ใหม่สดๆร้อนๆนะครับผมอินบ็อกซ์ไปถามมันไม่ตอบนะฮะแต่แม่งไปตอบอยู่ในเฟซต่อก็ยังคงตอบแถไปไถมานะฮะมีคนส่งข้อมูลมาให้ผมครับนะฮะมีคนส่งข้อมูลมาให้ผมนะฮะสรุปแล้วเนี่ยมันบอกว่ามันใส่มันเป็นรถ GD มันบอกว่ามันใส่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะเรื่องมันเริ่มจากอย่างนี้นะฮะนี่ฮะอันนี้มันบอกว่าใส่ท่อแล้วแจ่มเสียงไม่เพาะนะครับผมใส่ GD ถอดทิ้งไม่มียี่ห้อ AZC ด้วยบอกไปซื้อมา900อะไรก็ไม่รู้นะฮะสักพักนะฮะพอคนถามไปถามมามันบอกมันใส่คันนี้ครับตอนแรกบอก GD นะฮะตอนนี้มาบอกใส่คันนี้นะครับเอางี้นะฮะผมไม่ได้อะไรนะผมอยากเจอตัวครับผมอยากเจอตัวมากเลยว่าเขาใช้รถอะไรกันแน่นะฮะผมอยากรู้ว่าเขาใช้รถอะไรกันแน่นะครับอันนี้เป็นประกาศตามหาตัวนะฮะไม่ได้ด่าใครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหวังว่าคงไม่ผิดพ.ร.บ.นะฮะนะฮะผมถามครับตามหาหน่อยว่าสรุปเนี่ยเขาใช้รถอะไรกันแน่ครับใครเจอคนนี้ผมอยากรู้นะฮะอ่ะทีนี้บอกขับซิตี้นะครับขับซิตี้2014ด้วยแล้วก็
ใส่ซิตี้2014แล้วก็มีการไปใส่ท่อร้านหนึ่งมาแล้วด้วยเป็นท่อมียี่ห้อด้วยนะฮะเมื่อวันเสาร์นะครับสรุปมึงใช้รถอะไรแล้วทำไมมึงถึงลงขายท่อพูนซับแล้วทำไมมึงถึงใส่ท่อที่ไม่มียี่ห้ออีกยี่ห้อหนึ่งแล้วทำไมมีรูปรถมึงไปใส่แม็กอยู่ร้านหนึ่งแล้วก็ใส่ท่ออีกร้านหนึ่งด้วยสรุปมึงรถคันไหนแล้วมึงใส่ท่อร้านไหนหรือมึงจะโฆษณาร้านท่ออื่นหรือมึงทำงานกันเป็นทีมหรือยังไงงงนะฮะไปทำงานเป็นทีมหรือเปล่าเป็นพวกโฆษณาแฝงหรือเปล่าหรือว่าพวกร้านท่ออื่นหรือเปล่าแล้วมาตั้งกระทู้ดิสเครดิตผมหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไลฟ์นี้เนี่ยไม่ใช่การด่าใครนะครับไลฟ์นี้คือการสงสัยนะฮะใครรู้จักคนคนนี้เนี่ยผมอยากพูดคุยด้วยนะครับนะฮะแอบอ้างหรือเปล่าตัวปลอมหรือเปล่าเป็น18มงกุฎหรือเปล่าหรือว่าเป็นผู้ใช้จริงนะฮะเพราะนั้นเนี่ยกระทู้นี้หรือไลฟ์อันนี้นะครับผมอยากตามตัวผู้ชายคนนี้เพื่อจะได้เข้ามาคุยกันนะฮะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันคืออะไรนะฮะนะครับทำงานเป็นทีมเป็นสาวกร้านท่อเป็นทีมงานร้านท่อมาขายของหรือเปล่ามาดิสเครดิตผมหรือเปล่านะครับเพราะว่ารูปที่ส่งมาเนี่ยนะฮะไปใส่ท่อมาตั้งแต่วันเสาร์ครับลงรูปว่าไปใส่แม็กร้านหนึ่งแล้วก็ไปใส่ท่อมียี่ห้อมาแล้วจากร้านหนึ่งนะฮะร้านน้องกูด้วยบอกเลยไปใส่ท่อมาอ้าวแล้วมึงมาตั้งกระทู้ด่าท่อกูเพื่อแล้วมึงก็ไปตั้งกระทู้เชียร์ท่อตลาดพูนซับอีกแล้วมึงก็มีกระทู้ขายท่ออีกสรุปเป็นคนขายท่อหรือเปล่าครับคุณเป็นคนขายท่อหรือคุณเป็นเพื่อนกับร้านท่อหรือคุณเป็นอะไรงงไหมนะครับท่อผมนะ All New City หรือ City ตัวเก่าก็ตามหรือจะเป็นแจ๊ส GE GK ก็ตามนะครับเสียงแน่นๆเอ้ยไม่ใช่เสียงแน่นๆทุ้มๆไม่แว้นนะฮะนะครับถ้าซัดมีเสียงบึ้นโหเสียงทุ้มแต่ไม่ออกแป๊ดนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดสินใจให้ดีและที่สำคัญครับคนที่ใช้ท่อผมจะเป็นคนที่ยืนยันได้นะครับท่อผมอาจจะไม่ได้แบบสร้างกระแสอะไรมากมายนะฮะแต่คนที่ใช้จริงจะรู้ครับว่าดีหรือไม่ดีนะครับแต่พวกเนี้ยผมว่าแม่งแปลกแปลกแต่จริงอีกแล้วเอาลองดูนะฮะใครที่รู้จักคนในรูปที่ผมลงเมื่อกี้นี้นะฮะถามหน่อยสรุปคุณใช้รถอะไรกันแน่คุณใช้ GD หรือว่าคุณใช้ All New Vios หรือว่าคุณใช้ City ตัวใหม่แล้วคุณบอกว่าคุณใส่ท่อตั้งหลายยี่ห้อเพิ่งจะมาลงกระทู้ว่าท่อผมไม่ดีแล้วก็เพิ่งไปซื้อท่อพูนซับมาแต่มันมีรูปร้านคุณเนี่ยนะฮะใส่ท่อจากร้านท่อร้านหนึ่งมาแล้วขับซิตี้ตัวใหม่นะฮะสรุปมึงเป็นหน้าม้าหรือเปล่าหน้าม้าใช่ไหมหรืออะไรส่วนคนที่บอกว่าท่อผมดีเนี่ยคุณเช็คได้เลยครับคุณเช็คคนที่ตอบเกี่ยวกับท่อ SSC ได้เลยทุกคนผมมั่นใจว่า
ลูกค้าผมหรือคนที่เม้นหรือคอมเมนต์ทางผมไม่มีตัวปลอมมีแต่ตัวจริงนะครับทุกคนเช็คได้มีตัวตนชัดเจน Facebook ไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่หน้าม้าไม่ใช่กระทู้อวยไม่ใช่พวกขายของทุกคนเป็นตัวจริงครับนะฮะอยากรู้ต้องลองไม่ใช่มองและนินทานะครับคือมันยังไงอ่ะการแข่งขันทางธุรกิจอ่ะแข่งขันกันด้วยคุณภาพดีวะประเทศโลกไทยแลนด์เนี่ยแม่งทำเป็นอยู่2 อย่างนะครับในการทำสินค้าออกมาขายหรือการขายแล้วก็ตามทุกวงการพวกมึงทำกันอยู่2 อย่างก็คือโจมตีดิสเครดิตกันกับตัดราคานะครับมึงทำอะไรมากกว่านี้ไม่เป็นเหรอนอกจากโจมตีและตัดราคามัวแต่ทำแบบนี้วงการมันก็ล่มจมดีครับทำไมไม่แข่งกันคือเรื่องคุณภาพอ่ะถ้าของคุณดีจริงอ่ะขายราคาเท่าไหร่คนเขาก็ซื้อนะจ๊ะถ้าของมันดีจริงเท่าไหร่คนเขาก็ซื้อถ้ามันไม่ดีเขาก็ไม่ซื้อนะครับแล้วสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจนะคนที่แบบว่าเจอคำพูดแบบนี้เยอะๆคุณลองเลยครับเวลาคุณเจอไอ้พวกที่ทำตัวเป็นกูรูตามคลับตามพวกไลน์กรุ๊ปอะไรพวกเนี้ยแล้วทำตัวเป็นกูรูอ่ะแบบว่าเฮ้ยแม่งไม่นั่นหรอกแต่ตัวเองแม่งก็ลดตัวเองแม่งก็ไม่ได้แรงอ่ะนะคุณลองเลยครับเวลาคุณเจอคำพูดแย่ๆคุณใส่ของผมไปเนี่ยแล้วคุณไปแดกแม่งอ่ะไปสวนมันอ่ะสะใจโคตรผมแนะนำตรงนี้นะครับอ่ะเราไปดูงานในอู่กันดีกว่าวันนี้เดี๋ยวเรารายงานรถลูกค้ากันสักนิดนึงนะฮะต่อเนื่องครับผมทำอะไรที่ VR 05มาทำท่อครับทำสดใช่ไหมใช่ใช่โอเคจัดให้ต้องรอร้อนหน่อยท่อไม่ต้องรอร้อนนะผมก็งงไงอ่านยังไม่อ่านยังอ่านแล้วผมว่าแม่งร้านท่ออ่ะจริงเข้าไปดูเฟซแม่งตัวปลอมมันมีเพื่อน40คนพวกเนี้ยแล้วเห็นรูปมันแหละประมาณว่ามันใส่ท่อแต่วันเสาร์แล้วนะใส่ท่อที่อื่นอ่ะแล้วมึงจะมา GD มี All New Vios อะไรมั่วร้านท่อเชื่อเอาคันนี้ไปทิ้งแล้วเดี๋ยวมาด้ากลับมาได้แล้วแป๊บนึงนะครับประกอบเอาลงจากฮอยอยู่อ่ะรายงานงานกันหน่อยความคืบหน้าเวลาพวกคุณโดนคำพูดพวกนี้ลองเลยครับถ้าดีจริงก็เหมือนเอาท่อไปตบปากมันน่ะสะใจกว่าเยอะเตรียมรับรถนะเตรียมรับรถเนียนๆนะโกงถ้าจะพรุ่งนี้นะทีเคดำทำอะไรอ่ะฮะคันไหนใส่ท่อบ้างไหนคันไหนใส่ท่ออันนี้ใส่เฮดอันนี้ใส่เฮดอันนี้ใส่ท่ออันนี้ไปทำแล้วนู่นทำอะไรซ่อมกระจกหน้าสามเจ็ดศูนย์รอคาร์บอนครับรถเสร็จแล้วเดี๋ยวคันนี้ออกต่อนะฮะชุดใหญ่ไฟกระพริบนะมาแล้วสองคันนี้โอ้โหมันหลอมจริงแท้นะฮะแท้ใหญ่ไปกับพี่ม้าชุดใหญ่ไปกับพี่ม้าคันนี้จัดหนักแปลงบ่ออยู่โอ้โหเทียน่าดูเทียน่าสีนี้เคยเห็นเปล่าหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบอ้าววันนี้ขอแจ้งงานคันนี้หน่อยเฮ้ยไมค์ควันเนี่ย
หลวมมั้ยเนี่ยอ๋อไอ้นี่ซิลิโคนอ้าวยาฤทธิ์คันนี้ใครส่งมานะฮะตามงานหน่อยขอแจ้งเลยฮะ1คันค่าแรงบวกไปอีก 15,000 นะดูดิเอาสีอะไรพ่นมาอะไรวะเนี่ยนี่อะไรครับดูฮะอู่ไหนทำมาวะเนี่ยโอ้ขนาดนี้ก็ไม่ไหวนะมันไม่ใช่หนาธรรมดานะเนี่ยค่าแรงเดินนะครับเข้าสีอะไรมาไหนมึงถามบอกเสื้ออู่ไปไหนเสื้ออู่ไปไหนกูบอกทำงานใส่เสื้ออะไรเสื้ออู่ครับอันนี้คืออะไรมันเอาสีอะไรทำมาอธิบายดิสีแห้งช้าครับสีแห้งช้าพ่อพิษสัตว์สีแห้งช้าจริงดมสีอะไรสีน้ำมันครับเออเขาเรียกสีอะไรสีน้ำมันสีแห้งช้านะสีน้ำมันทำอะไรมึงสีแห้งช้าคนเข้าใจว่าถูกเคดิอ่ะสีอะไรสีน้ำมันครับสีน้ำมันเอาไว้ทำอะไรทาเหล็กทารั้วครับกันสนิมครับแม่งเอาสีทารั้วมาทารถครับอ้าวที่ไหนทำมานะฮะงานเข้านะครับผมไม่รู้จะทำต่อยังไงนะขออีกทีดิขออีกทีเอาสีอะไรมาทานะสีแห้งช้าครับสีน้ำมันสีน้ำมันสีแห้งช้าสีทารั้วครับเลยแตกหมดเลยกลิ่นก็เหม็นด้วยเนี่ยเหม็นด้วยเหรอเหม็นครับมันเป็นอะไรมันเป็นสีทารั้วแม่งเอามาทาเหล็กสีน้ำมันไอ้บ้าแจ้งหน่อยนะฮะหนักนะครับคันนี้หนักเลยเปลี่ยนกันชนเอาปูเก่านะฮะเอาสีทารั้วคือเหล็กอะครับมันจะมีสีรองพื้นหลายๆแบบคันนี้เนี่ยทำมาจากที่ไหนไม่รู้นะฮะแม่งเอาสีรองพื้นที่มันเป็นสีทาประตูรั้วนะครับมาทำเป็นรองพื้นรถบ้าไปแล้วข้างในยังไม่แห้งเลยข้างในยังเปียกอยู่เลยอะไรมึงอะไรเบียร์12เฮ้ยเอาปลายตรงอ่ะเอาเบียร์12ไปเลยปลายตรงโอเคเดี๋ยวเบียร์12ไปทำนะคันไหนอีกไอเอาของลงครับเอาของลงหรือให้ลูกค้าดูคันนี้1คันแล้วฮะหนักแล้วครับเจ้าของรถเห็นบอกเลยนะฮะว่าชุดใหญ่คือรถเนี่ยมาถึงผมเนี่ยนานเนี่ยแต่ผมทำดีนะนานคือเราพยายามแก้ให้มันดีนะฮะ H22 โบเป็นไงบ้างครับทำอยู่ชุดใหญ่ไฟกระพริบอ้าวสักทีดิเฮ้ยข้างบนหลังคาเอาออกอีกคันหนึ่งนะฮะนี่ก็หนักเหมือนกันรอแล้วรอเลยยาวๆนะครับผูทั้งคันดูทำนะฮะแล้วดูผมก็หาทางไฟไม่เป็นเหมือนกันครับเนี่ยดูงานแต่ละคันที่มาหาผมดิน้ำตาจะไหลเนี่ยอะไรวะเนี่ยทำใหม่นะครับไปดูฝากระโปรงไม่มีชิ้นไหนดีเลยเบรกหมดสภาพหมดเลยครับยับเลยอันนี้ก็นานนะครับนานหน่อยผมบอกเลยนะครับพยายามจะทำให้ดีที่สุดนะฮะพยายามจะทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วคันนี้อะไรที่เข้ามาเป็นไงดูยังใครคนทำดูยังอ่ะแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับ
ที่ชนหน้ามานะครับคันนี้เจ้าของรถติดต่อหน่อยหัวรถที่โดนชนมาเบี้ยวนะครับเบี้ยวไปทางนี้นะครับเบี้ยวไปทางนี้เยอะรถเนี่ยโดนชนกระแทกไปอย่างนี้นะฮะอันนี้เราเคาะออกมาแล้วแต่ว่าหัวรถเนี่ยยังเบี้ยวอยู่นะครับยังไงเจ้าของวีออสติดต่อกลับด้วยนะฮะเพราะว่าน่าจะเสียค่าแรงดัดหัวพอสมควรนะครับผมนะอ่ะแค่นี้ก่อนใครมีเรื่องดีได้นะเรื่องท่อไม่ร้อนนะอินบ็อกซ์หาผมหน่อยผมชอบนะไอ้พวกอย่างเงี้ยผมว่ามันต้องจับให้ได้อะเพราะผมเจอแบบนี้หลายที่แล้วใน VOS ก็เคยเกิดทำตัวเป็นหน้าม้ามาโจมตีท่อผมเนี่ยนะครับแล้วพอเราไปพูดเนี่ยเดี๋ยวรถไป2คันเอาคันเขียวไปด้วยแล้วไปเอามาด้า3กลับมามาด้า3มาด้า2มาด้า3อยู่ร้านพี่ชายมีอีกคันนึงนะมาด้า2เสร็จแล้วก็เอาไป2คนขับไป2คันแล้วเอากลับมา2คันโหเขารอไม่ไหวแล้วมีเรื่องมีราวอันนี้เดี๋ยวเอาใบให้ใบชื่อเขาอะโทรหาเบอร์นี้เลยอ่ะแล้วก็นะครับเรื่องท่อใครรู้ไอ้คนนี้มันเป็นใครเนี่ยตามให้ผมหน่อยให้เบอร์ผมไปเลยก็ได้ครับผมอยากคุยด้วยนะฮะว่ารับจ้างมาเหรอหรือว่าอะไรเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนกันมีเนี่ยมันใช้วิธีแบบนี้ครับพวกเนี้ยสุดท้ายแม่ก็คือพวกขายท่อดิสเครดิตกันแล้วก็สุดท้ายก็ไปอวยขายไม่มีตัวตนอะไรพวกเนี้ยข้อมูลเท็จตลาดว่ะบอกจริงนะตามนั้นเดี๋ยววันนี้ก็จะมีอินบ็อกซ์อีกประมาณล้าน8ยังตอบไม่หมดนะครับนะฮะพยายามตอบอินบ็อกซ์ให้อยู่นะครับเด้งตลอดยาวเยอะเลยครับเป็นร้อยอ่ะรอผมแป๊บหนึ่งนะฮะเนี่ยใจเย็นนะครับผมกำลังพยายามตอบให้วันหนึ่งมันเยอะเหลือเกินนะครับเนี่ยตอบกันทุกนาทีเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะไล่ตอบให้นะครับรอแป๊บหนึ่งตอบไม่ทันจริงๆนะจ๊ะใจเย็นนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะไปแล้วทำงานต่อ